ก็สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายเราติดวอลเปเปอร์ใหม่ก็คือเราจะติดตั้งแต่มุมนี้จนถึงตรงนี้นี่แหละก็วัดแล้วความยาวมันก็ยาว2.67 เมตรคือตอนแรกก็เคยติดไปแล้วแต่ดึงออกเห็นไหมว่ามันเป็นคราบกาวเนี่ยเต็มเลยเราก็ต้องขูดออกก็พอดีเราไปซื้อมาใหม่เป็นแบบว่าสไตล์ล็อบยาวความยาวเนี่ย3 เมตรหน้ากว้าง45 เซนซื้อมาทั้งหมด10 ม้วนแล้วร้านเขาก็แถมให้ม้วนหนึ่งแล้วก็จะใช้สเตย์คลีนในการทำความสะอาดแต่ตอนนี้ห้องก็สกปรกมากเราก็จะถือโอกาสเก็บห้องไปด้วยเลยเห็นไหมว่าที่ฝุ่นเต็มเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนทั้งที่เราก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดประตูโอเคตอนนี้เราก็ไปเช็ดก่อนก็ที่เราต้องใส่แมสเนี่ยเพราะว่าพอเราย้ายของอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีขี้ฝุ่นอะพอมันมีขี้ฝุ่นเราก็จะตามเพราะว่าก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเราแล้ววิธีการติดวอลเปเปอร์ใน YouTubeที่คนเขาติดแล้วก็รีวิวเยอะแยะแต่ว่าอันนี้คือเราจะติดแบบเป็นสไตล์ของเราอ่ะก็เราหาอุปกรณ์ไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มผสมน้ำแล้วก็ใช้ขวดน้ำเกลือนี่แหละมันจะได้ใช้เราทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวลงไปเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มกันน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมน้ำดูในกล้องอาจจะดูแบบว่ากำแพงขาวขาวสะอาดแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อันนี้เป็นรอยเจาะทีวีติดกำแพงแต่ตอนติดวอลเปเปอร์ครั้งแรกเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดนะติดเลยเพราะว่าขี้เกียจหลังจากที่เราได้เช็ดทำความสะอาดกำแพงเราก็จะเห็นว่าตรงด้านล่างนี้จะเป็นรอยที่สีมันออกเกิดจากการที่เราดึงวอลเปเปอร์อันเดิมออกมันก็เลยเป็นเช่นนี้เริ่มจากแผ่นแรกค่ะมีดอกคนตัวสูงๆทั้งนั้นเลยไม่มันไม่ฉีกครับจากที่เราทำความสะอาดแล้วเราก็รอกำแพงแห้งแป๊บนึงเราก็ติดต่หลังจากที่ติดไปแล้ว3 แผ่นนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะติดชั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาติดทีหลังว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรนี่เราก็ติดที่บ้านเรานี่ไม่ได้ติดโชว์ใครสักหน่อยชูสาวเหรอ
หลังจากที่เราได้ติดวอลเปเปอร์ไปแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเรากะจะติดแค่มุมเนี้ยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ไปมามันก็มาที่นี่แหละแต่ว่ามันไม่พอก็ต้องสั่งเพิ่มซึ่งสีอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่โดยรวมแล้วหลังจากที่ติดคนที่บ้านก็บอกว่าสวยดีเราก็ว่าสวยแหละก็มีเท่านี้แหละในส่วนเรื่องของวอลเปเปอร์นะ